การนั่งภาวนาก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจว่าต้องการความสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิตามหลักแล้วก็คือการกำหนดจิตกำหนดใจให้สงบเยือกเย็นไม่เร่าร้อนไม่คิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านมันก็ทุกข์นะคนเราที่ฟุ้งซ่านไปทุกอย่างเป็นทุกข์คิดโน่นคิดนี่คิดไปตามสัญญาอารมณ์ปรุงไปทั้งวันเป็นทุกข์ทั้งวันที่มาเนี่ยเพื่อฝึกจิตฝึกใจให้จิตใจเราปรุงไปตามสัญญาอารมณ์ส่วนมากมันจะคิดแต่คิดโน่นคิดนี่คิดไม่ดีตลอดเวลาคิดดีบ้างบางทีเรียกว่าอิทธารมอนิทธารมอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดจิตฟุ้งซ่าน ส่วนมากก็ปรุงเรื่องกิเลสกามวัตถุกามอันนี้แหละที่ว่าเฮ้ทำไมคนเราปรุงไปตามสัญญาอารมณ์ทำให้ทุกข์ก็รู้อยู่ว่ามันทุกข์ทำไมไม่ตั้งสติกำหนดจดจ่อระลึกพุทโธพุทโธจะได้ไม่ต้องทุกข์พุทธะพุทธานุภาเวนะพุทธเจ้ามีอนุภาพพวกเรากราบไหว้เพื่อต้องการให้หลุดพ้น ทุกคนต้องตั้งใจกระทำบำเพ็ญความเพียรเอามานั่งสมาธิมาภาวนาเดินจงกรมไม่ใช่มานั่งคิดฟุ้งซ่านไม่ใช่มานั่งคุยกันไม่ใช่มานินทาด่ากันก็เป็นทุกข์นะแต่ถ้าต้องการความสุขก็ทำใจให้สงบคือหลบหลีกเล่นมาขนาดนี้แล้วจังไม่เอาก็ไม่ได้แล้วให้คนอื่นเขาทำให้ไม่ได้ต้องทำด้วยตนเองต้องเห็นโทษ เห็นโทษเห็นภัยในการคลุกคลีคือคนทุกคนไม่ต้องมาคลุกคลีแบบไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระพระท่านต้องการหลีกเล่นเว้นจากการคลุกคลีมาก็มีความสงบพอใจในความสงบยินดีพอใจในธรรมรักษาวิธรรมวินัยให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก็รู้ว่าถ้ามีวินัยก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีถ้าไม่มีธรรมก็นำแต่เรื่องทุกข์มาให้ตลอดเวลาธรรมก็หมายถึงว่ามีจิตเมตตาซึ่งกันและกันตลอดเวลาไม่ได้มีอาฆาตพยาบาทจองเวรไม่โกรธไม่ทำร้ายทำลายหรือว่าไม่คิดเปลี่ยนกันก็เป็นธรรมก็นำให้เกิดความสุขสุขอันนี้ไม่เหมือนกับสุขแบบคนมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่สืบจากนั้นเดี๋ยวมันก็เสื่อมก็โทรมแต่สุขภาษาเราก็สุขที่ได้ไม่ต้องอิงอามิตรคือจิตของเราสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิจิตอันนี้โอ้โหเอ็นอานิสงส์ไม่ได้รับทุกข์ไม่ได้รับผลสิ่งที่เดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นตามพลังคือนั่งพิจารณากายมีสติเป็นไปในกายอันนี้ก็สบายเพราะไม่ได้ยึดหลงว่าตัววันว่าตนว่าตัวว่าเขาว่าเราจิตไม่โมเมากับธาตุขันธ์นี่ดีพอใจแต่บางคนก็โอ้ไม่ได้จะทำอะไรก็กลัวตายทำโน่นทำนี่ทำไม่ได้นั่งกว่าเอาละปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาถ้ามาภาวนาแล้วพิจารณาไปมันไม่ได้มีอะไรเราก็วางเอาไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีอะไรจิตสงบแล้วไม่เจ็บไม่ปวดนั่งทั้งวันทั้งคืนเบากายเบาใจปิติสุขสุขเพราะจิตของเราสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิมีอานิสงส์มากจริงๆมีสติดียิ่งขึ้นมีปัญญารอบรู้ในกองสังขารตั้งแต่ไล่มาเอาสังขารทั้งหลายเกสาโลมานาคาทันตาตะโจท
ธาตุขันธ์ทั้งพิจารณาไปเห็นไม่เห็นเป็นว่าเป็นของสวยตรงไหนงามตรงไหนพิจารณาแต่ละส่วนแต่ละอย่างถ้าแยกออกไปคนอย่างผมก็ไปกองไว้อันนั้นเอาหนังเอาออกไปเนื้อออกไปแยกแจกกันมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะเห็นว่าเป็นของสวยงามมันไม่เป็นดินไม่เป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟสลายไปนี่คือธรรมชาติเห็นชัดเจนว่าโอ้สิ่งเหล่านี้พวกเราหลงเหลือเกินหลงยินดีพอใจว่าเป็นของเราของเขาว่าเป็นของดีมีทุกอย่างที่มันต้องการพวกเราหามาอ้าวเดี๋ยวก็ถาดน้ำก็ให้น้ำถาดลมก็หายใจเข้าหายออกถาดดินก็เอาเข้าไปให้มันบำรุงบำบัดไปแต่คฤหัสถ์ญาติโยมก็โอ้มันกินกันทั้งวันแหละทั้งคืนก็กินเองเอากินกันไปแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็มาถือเคร่งหรือว่าทุดงกวัดตั้งใจปฏิบัติเอาอย่างบิณฑบาตเป็นวัดชั้นมือเดียวเป็นวัดนี่ก็ถือว่าเรามาปฏิบัติทุดงกวัดทั้ง13เราก็พยายามทำให้ได้อันนี้มันก็ได้อานิสงส์มากคือให้เห็นได้ว่าโอ้แต่ก่อนเรามากๆที่สุดละอยากได้มากๆเอามากๆแต่ตอนนี้จิตเปลี่ยนไปเออไม่เอาละโลภมากๆโกรธมากๆหลงมากๆให้มันแก้ได้เบาไปบรรเทาเบาใจไม่หนักอกหนักใจไม่เป็นทุกข์มากคือทุกคนที่เขาหากันแบบไม่มีวันไม่มีกลางคืนเอากันอยู่กันนะเอาหากันไปไม่อิ่มไม่พอโอ้ทุกข์หนักทั้งวันเดินหาเงินหาทองหาสมบัติเข้าของเรียกว่าไม่มีคำว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่มีบ่นไปมันสู้กันอย่างนั้นเลยแหละหาทรัพย์หาเงินหาทองสมบัติของทุกอย่างพากันวิ่งหาเรียกว่าเอาตามกิเลสตัณหา เท่าไหร่ไม่อิ่มถ้าเป็นธาตุของกิเลสตัณหาไม่มีอิ่มเป็นธาตุเขาแล้วไปมันอยู่กันนะไม่ใช่ไปเฉพาะในเมืองไทยหรอกเขาไปทั่วโลกธาตุทั่วโลกไปเมืองโน้นเมืองนี้ประเทศตรงประเทศนี้ไปทั่วโลกมาดูนะเท่าที่เห็นนะเราไปกันนี่เพราะความทะเยอทะยานมากๆอยากได้มากๆอยากจะมีทรัพย์มีสมบัติมีที่มีทางมีบ้านมีช่องมีที่อยู่อาศัย ก็เลยต้องไปแต่ถ้าเป็นพระท่านอยู่แบบยินดีพอใจสันโดษมักน้อยอยู่อย่างนี้แหละอยู่แบบไม่ต้องไปทะเยอทะยานมากๆไม่ต้องไปตรงไปหาทั้งวันทั้งคืนนั่งภาวนาทั้งวันทั้งคืนยืนเดินมีสติเปลี่ยนไปแต่พวกเราหาอริยทรัพย์ภายในหาชำระจิตหาชำระใจหาทางออกจากทุกข์นะพวกเราออกจากทุกข์หาทางพ้นทุกข์ก็รู้แล้วอะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิไปอย่างนี้โลกเขาหายอย่างพวกเราก็มาตั้งใจเดินอย่างนี้แหละมรรคมีองค์8นั่นแหละสำคัญมากไปเริ่มเบิ่มต้นก็ให้เห็นสัมมาทิฏฐิก็เห็นชอบแล้วเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเห็นว่าพวกเราที่ เกิดแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะพ้นถึงตายเนี่ยตายแน่นอนไม่มีพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายไปอยู่ไหนหลบหลีกอยู่ที่ไหนไม่มีใครพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายอันนี้เราเห็นว่าตัวเราที่อยู่ได้อาศัยได้กระทำบำเพ็ญบุญกุศลต่อเนื่องไปเรื่อยๆ
ชีวิตก็เลยได้อายุมากกว่าอย่างพูดกันแบบตามตรงก็คือรักษาศีลภาวนาเนี่ยเป็นเครื่องให้อายุยืนเราได้อยู่ยืนยาวอย่าเป็นคนที่โหดเหี้ยมฆ่ามากมากอะไรเงี้ยฆ่าสัตว์มากมากชีวิตสั้นตายเร็วจริงๆด้วยอันนี้ตายเร็วจริงๆอยู่ไม่ได้นานแล้วพวกที่ฆ่าสัตว์มากมากเวียนเวียนสัตว์มากๆมีโรคมีภัยเจ็บป่วยมากๆมันก็ต้องแตกต้องดับเนี่ยเห็นนะชุกวันนี้นะที่คนไม่ค่อยรักษาศีลไม่เจริญเมตตาภาวนาทำบาปทำกรรมหนักๆหรือไม่รู้จักทำบุญสุนทานอายุเดี๋ยวนี้รู้สึกจะน้อยลงสั้นลงลงไปลงไปอายุเลยนะบางคนคิดตัวเองว่าโอ้ยต้องเก้าสิบแปดสิบร้อยอะไรว่าไปเห็นพูดเลยบอกโอ้ยผมนี่จะมีอายุยืนเท่านั้นเท่านี้ไปกี่วันก็จากกันไปแล้วเนี่ยจากกันโดยที่ไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรละนั่งเหนื่อยก็เอาไปเท่านั้นนะนี่ประมาทไม่ได้ขอให้เข้าใจว่าเออชีวิตเราจะเอาเท่านั้นเท่านี้พูดเอาตามที่เราต้องการเป็นไปไม่ได้ไม่ควรประมาทในชีวิตตั้งจิตตั้งใจกระทำบำเพ็ญคุณงามความดีให้มากๆเอาเดี๋ยวนี้วันนี้คืนนี้ไม่ต้องไปรอว่าเออให้เดี๋ยวเป็นตอนนี้ยังน้อยอยู่อายุน้อยอยู่ให้แก่กว่านี้ก่อนไม่ต้องพูดเอาเลยตั้งใจเลยปฏิบัติขัดเกลาเอาชนะกิเลสจริงๆไม่ต้องไปรอวันเวลาเดี๋ยวนี้คนเราส่วนมากจะปล่อยเวลาล่วงไปล่วงไปโดยไม่ได้ตั้งใจเดินจงกรมโดยไม่ได้ตั้งใจนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ไม่ค่อยอดทนต่อธรรมคำสอนของพุทธเจ้าประมาทมากๆประเพิดเพลินมัวเมาเอาแต่สิ่งที่ผิดคิดสิ่งที่ชั่วไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมอันนี้แหละที่ว่าทำไมคนเกิดมาเหมือนกันแต่ก็ต่างกันตัวที่พวกเราไม่ได้ทำคุณงามความดีบางคนสั่งสมแต่บาปกรรมทำชั่วอยู่ตลอดตั้งวันคิดก็คิดผิดทำก็ทำไปจิตก็ไม่สงบบางท่านบางองค์ท่านจะสงบนิ่งแน่วแน่อยู่ทั้งวันนิ่งอยู่ทั้งวันท่านฝึกจิตของท่านดีแล้วท่านไม่ได้มีคิดไปทางผิดไม่ได้คิดไปตามกิเลสตัณหาตาของท่านก็สำรวมตลอดทั้งวันหูก็สำรวมไม่เคยสนใจเรื่องภายนอกตั้งใจบำเพ็ญเห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะหมายถึงว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันทุกข์จริงๆไงล่ะเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายทุกคนพ้นไม่ได้อยู่ตระกูลสูงอะไรทุกอย่างจะไม่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่มีเป็นเหมือนกันทั้งนั้นทั้งทั่วโลกธาตุที่พวกเราคิดว่าเราจะไม่เจ็บละไม่ได้หายาดีๆเดี๋ยวนี้เขาหายาโอ้หากันทั่วไม่ใช่หาเฉพาะเมืองแต่หาทั่วโลกมารักษายังไงก็ไม่มีทางรอดพ้นไปได้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันหมดทั้งสิ้นอันนี้แหละที่ว่าพวกท่านทั้งหลายมาบำเพ็ญอยู่ในนี้ต้องการให้เห็นสัจธรรมให้รู้แจ้งในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเอออยากจะให้มันรู้เองขึ้นมาได้รู้เองขึ้นมาไม่มีหรอกจะต้องมาทำความเพียรจะไล่ทุกข์ไล่ความทุกข์ออกจากจิตจากใจก็ต้องอาศัยความเพียรเพียรมากๆไม่ใช่ว่าเออหาว่ากินกินนอนหมอนเป็นสรณะเสื่อหมอนนอนสบายไม่ใช่ยิ่งมืดยิ่งบอดยิ่งโง่ยิ่งเกลาที่จะรู้เท่ารู้ทันรู้อยู่ปัจจุบันต้องมีสติรู้อยู่ลึกรู้ตัวพิจารณากายสติพิจารณาแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกภายในตับไตไส้กระเพาะลำไส้
ก็ไล่ไปหมดแล้วนะพิจารณาดูแล้วไม่เที่ยงทั้งนั้นแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาทุกคนเกิดมาแล้วเสวยวิบากรับวิบากกรรมกรรมที่เรากระทำไว้ยังไงไม่มีใครหนีพ้นได้อย่างกระทำกรรมชั่วเดี๋ยวเจ็บโน่นเจ็บนี่ทุบแข้งทุบขาหักแข้งหักขาเขาเดี๋ยวก็เป็นก็อย่างที่เราเห็นเองไงนะเห็นไหมเห็นชัดเจนบางคนก็อ้าวปวดขึ้นมาถึงนี้อ้าวตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ตัดไปตัดมาก็ไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแขนก็ดีขาก็ดีมีแต่โรคทั้งนั้นเป็นก้อนทุกกองทุกกองโรคกองอาพาธทั้งนั้นถ้าพิจารณาแล้วใครบ้างที่จะไม่เห็นความทุกข์เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นดาบเนื้อหน้าเบื่อได้คลายกำหนัดทันทีแต่ต้องพิจารณาแต่ถ้าไม่พิจารณามันก็หลงกันไปยินดีพอใจว่าสวยว่างามกันไปมายึดเอาถือเอาแต่ยึดตัวเราก็ยึดตัวเขาถือตัวเขาก็ถือตัวเรายินดีพอใจเห็นชัดเจนโอ้สภาพที่เรามีความรักห่วงหึงหวงมากๆนั่นแหละถ้ามาพิจารณาแล้วสภาพธาตุขันธ์อันนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการไล่เลยเกสาโลมาลคันตาตะโจเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นส่วนที่เราจะมาอาศัยอยู่ก็ไม่ได้นานอะไรอย่างมากก็ไม่เกินคิดว่าหายากแหละ70-80-100 ปีหาไม่ค่อยมีแล้วที่เพื่อนๆกันเนี่ยตากจากกันไปไม่รู้เท่าไหร่ตายกันไปอายุน้อยกว่ามีอายุปานกลางกว่ามีมันก็หมดไปแล้วนี่แหละคือความจริงที่พวกเราควรจะโอปนิโกน้อมเข้ามาสอนจิตสอนใจอย่างพวกที่เราเห็นคนกำลังทุกข์ทรมานอยู่โรงพยาบาลเต็มโรคนั่นโรคนี่โรคหนักๆทั้งนั้นที่ไปนอนรอวันรอเวลาแล้วน่ะดูเถอะแต่ว่าเขาก็มีวิธีแก้กันเอาหายใจเองไม่ได้เขาก็ช่วยมีเครื่องช่วยหายใจครับให้มันต่อไปได้วันสองวันสามวันไปแต่ถ้าธรรมชาติมันพึ่งเวลาไปก็คงจะไม่อยู่ได้นานธาตุของคนเรามันก็ถึงเวลามันก็ไปของมันเจ็บของมันไปของมันตายของมันมีเจ็บเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาและเรื่องแตกเรื่องตายก็เป็นธรรมดาแต่ว่าคนมันมีสติปัญญาพากันหาทำนั่นทำนี่ช่วยมันเทาเบากันไปแก้ไขกันไปยาก็เหมือนกันบำบัดไว้บำรุงไว้เป็นยาแต่ที่จะให้ดีไม่ให้มีเจ็บไม่ให้มีเป็นไม่เป็นโรคเป็นภัยเลยเป็นไปไม่ได้มีแต่ว่ามีบรรเทาไปชั่วครั้งชั่วคราวบรรเทาไปแล้วบางทีก็ได้ล็อกสักต่อได้ก็อย่างที่เห็นน่ะต่อไปได้ 2-3 วันก็นี่ก็เหมือนกันก็เขาก็ต่อให้เพราะว่าเขาเอาสิ่งที่มันนั่นออกไปที่เป็นพิษปวดมากๆทุกข์ทรมานมากๆมันอักเสบมากๆก็ตัดทิ้งไปเลยออกไปเลยนี่ก็แก้ได้อยู่ได้มาต่อทำบุญทำกุศลคือต่ออายุได้อีกประมาณสักกี่ปีก็ไม่รู้นะหรือต่อได้อย่างนี้นะเขาก็แก้ได้สมัยที่เรียกว่ามีการแก้ไขแต่ก่อนโบราณปล่อยให้ตายไปเลยแตกท้องแตกตายเป็นฝีเป็นนั่นไปได้อยู่ในท้องเดี๋ยวนี้ก็มีการแก้กันไปมันเทาเบาไปอยู่บำเพ็ญคุณงามความดีต่อได้แต่พวกเราประมาทเองไม่ยอมทำความดีพอไม่เจ็บไม่ปวดก็ไม่ค่อยพิจารณาเอาแต่กินแต่หลับแต่นอนแต่พูดแต่คุยเพลิดเพลินกันในทางที่ผิดคิดในสิ่งที่ชั่วเกิดไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมไม่เชื่อบาปเชื่อบุญไม่ใช่ว่าเราอยู่เดี๋ยวนี้ด้วยอาศัยกุศลบุญที่เราได้สั่งสมอบรมมาเราก็อย่าไปประมาทในชีวิตตั้งจิตตั้งใจกระทำบำเพ็ญให้มากๆเจริญให้มากๆคืออย่าท้อแท้ล่ะ
เอาจริงเอาจังมั่งเดี๋ยวนี้เราส่วนมากคุยกันมากๆหลับมากๆนอนก็นอนมากๆเอาแต่เรื่องที่ผิดคิดถึงเรื่องที่ชั่วมันคิดไปถึงว่านถึงช่องก็พยายามโอ้ยเอาไว้ก่อนเถอะอย่าต้องคิดนะตั้งจิตตั้งใจตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็พยายามจะทำให้ดีๆอย่าไปคิดถึงมันเถอะคิดถึงก็ยังไงก็ได้ไปอยู่แล้วล่ะไม่มีว่าท่านไม่ห้ามหรอกถึงเวลามาอธิษฐานแล้วสัจจะแล้วก็ต้องตั้งใจบำเพ็ญให้เอาจริงเอาจังลึกๆพุทโธพุทโธตอนนี้มีโอกาสวาสนาอำนวยช่วยให้เราได้มาบำเพ็ญภาวนาเนี่ยถือว่าเป็นเลิศที่สุดแล้วนะถ้าพวกเราอยู่บ้านก็ถือว่าอยากจะนอนก็นอนคุยก็คุยมันก็ไม่เป็นไรแต่พอมาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเป็นผู้ตั้งใจตามธรรมตามวินัยไม่ใช่ว่าทำเหลวไหลไม่ค่อยตั้งใจปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าอานิสงส์ในการบำเพ็ญเห็นชัดเจนมากนะอย่างที่เรามาอย่างนี้ถ้าเราตั้งใจเอาจริงเอาจังแล้วจิตเราสว่างสวัยมีรู้มาปุงมุนโทษชัดเจนเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นแบบว่าเห็นกะเลวลากสากศพตัวเองบ้างเห็นพิจารณากายเห็นเป็นไปในกายจิตที่ไม่เคยสบายปิติสุขก็เกิดให้เห็นชัดเจนขึ้นมามีปัญญาโลภรู้ในกองสังขารตลอดเวลาคือไม่เพลิดเพลินอ่ะไม่ประมาทในชีวิตตั้งจิตตั้งใจทำแบบเป็นคนมีความขยันพร้อมตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเอาคุยมันสบายทั้งวันไม่ใช่อย่างนั้นมานั่งคุยกันมาเพลิดเพลินพูดนั่นพูดนี่พูดไม่ได้มีสาระอะไรก็พูดพูดแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยไม่น่าพูดก็พูดอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นธรรมเนี่ยมันนำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในการประพฤติปฏิบัติจริงๆได้เห็นเลยในปัจจุบันไม่ต้องรอชาติหน้าด้วยอย่างที่เรามาสำรวมระวังรักษาศีลศีล5ก็ดีให้ฆ่าสัตว์ไปแล้วก็พูดผิดในกามไม่พูดปดพูดส่อเสียดเพื่อเจอเลวไหลใจเราไม่กินเหล้าเมายาดีเห็นแล้วชัดเจนแล้วโอ้เป็นสุขมากศีลถ้าพูดถึงว่าให้ได้ศีล8ศีล10ศีล227ยิ่งประเสริฐเลิศขึ้นไปเรียกว่าใจเรามันไม่มีอะไรดูแล้วโอ้ไม่มีอะไรมาทำให้เศร้าหมองใจสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสทั้งกายวาจาใจเป็นผู้ที่ไม่เดือดร้อนตามภายหลังนั่งภาวนาจิตสงบนิ่งไม่วิ่งโน่นวิ่งนี่ไม่เพ่นพ่านไปตามกิเลสพอใจยินดีสงบสงัดปฏิบัติอย่างนี้ล่ะนี่แหละสถานที่สงัดวิเวกแล้วแต่พวกเรายังไม่ทำใจให้สงบก็ถือว่าโอ้อยู่ไม่ได้อึดอัดไม่สบายหนีไปวันเดียวก็ทนไม่ได้เพราะจิตไม่สงบนั่นเองถ้าจิตสงบแล้วถือว่าเป็นเลิศประเสริฐเกิดมาพวกเราถ้ามีจิตนิ่งอยู่อารมณ์เดียวคือไม่ต้องฟุ้งปรุงไปตามสัญญาอารมณ์นั่นแหละได้รับความรู้ยิ่งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนไม่มีอะไรสงสัยเห็นเลยว่าโอ้เกิดแล้วยังเห็นเนี่ยเกิดขึ้นมามันทุกข์ที่สุดละชัดเจนเลยเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์แล้วคนเราไม่อยากตายมันก็ทุกข์อีกไม่อยากป่วยไม่อยากเจ็บไม่อยากเป็นแต่พอมันเป็นน่ะทุกข์นะบางคนที่เห็นนะที่ไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจคนที่ทำบาปมากๆโอ้เขาก็ร้องแบบที่เขาได้ทำลายเบียดเบียนสัตว์นั่นแหละร้องโอ้ทุกข์มากนี่พวกเราได้ทำบุญทีนี้กุศลที่เราได้กระทำบำเพ็ญจิตเราก็สงบเยือกเย็นนิ่งขาดใจไม่มีทุกข์จนขาดใจไม่มีทุกข์เพราะฝึกจิตฝึกใจไว้ดีเตรียมพร้อมเสมอไม่เผลอมีสติไม่หลงตายนี่แหละท่านทั้งหลาย
ที่เรามานั่งภาวนาเพื่อแก้กิเลสแก้ตัณหามานะทิฏฐิคือความเห็นผิดคิดว่าบาปไม่มีคิดว่าบุญไม่มีมีจริงๆบาปก็เห็นชัดเจนบุญก็เห็นชัดเจนที่เรานั่งภาวนานี่แหละคือบุญละจิตใจสบายไม่วุ่นวายเป็นบุญถ้าจิตเล่าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนั่นแหละใจนะบาปบางทีก็อยู่ไหนก็ไม่ได้เป็นทุกข์วิ่งหลบนู่นหลบนี่ไปไหนไปไหนไม่ไหวเขาก็ยังตามจับไปขังไว้ทุกข์ทรมานไหมทุกข์นั่นแหละที่ทำบาปทำกรรมเขาก็เลยเสวยวิบากกรรมหนักตลอดชีวิตก็มีนั่นแหละท่านทั้งหลายถ้าท่านกลัวกลัวกลัวท่านตกนรกก็ให้ท่านทั้งหลายสำรวมระวังบาปไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นถ้าท่านต้องการไปสวรรค์ไปนิพพานก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจเมตตาบำเพ็ญโพนาอย่าประมาทในชีวิตขอให้ตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญให้เห็นโทษให้เห็นภัยในวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดมาก็มาเอาอย่างเงี้ยเอาทุกข์เก็บไว้อยู่อย่างนี้แหละทนทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องเพียรตั้งใจให้มากเจริญให้มากท่านทั้งหลายก็จะได้รับแต่ความสุขท่านทั้งหลายก็ต้องพ้นจากทุกข์ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขยิ่งขึ้นไปทุกท่านเถิดไปแล้ว